นาทีนี้มันก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มจริงๆนะครับแต่ก็ยังมีนะฮะเจ้าของธุรกิจกิจการในไทยซึ่งในช่วงนี้เขาก็อาจจะใช้วิธีคิดว่าควรที่จะเข้าไปขยายธุรกิจต่อเนื่องในท่ามกลางที่ภาวะของเศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในจุดที่งอนแงนเพื่อเตรียมตัวสำหรับหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นจะกลับมาบุกเต็มที่หนึ่งในนั้นก็เลยเกิดกรณีที่เรียกกันว่า Family Mart ท่านผู้ชมรู้จักไหมครับร้านสะดวกซื้อ Family Mart ที่หน้าร้านขาวๆใสๆแล้วก็มีแถบถ้าผมจำไม่ผิดแถบสีเขียวใช่ไหมแล้วก็สีฟ้าหรือสีน้ำเงินแล้วเขียนว่า Family Mart ซึ่งถ้าใครไปญี่ปุ่นก็รู้จักแบรนด์นี้ดีเพราะว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแบรนด์จากญี่ปุ่นถูกไหมครับ Family Mart นั้นเข้ามาในไทยก็เป็นเวลานานพอสมควรนะฮะเข้ามาเพื่อที่จะทำร้านสะดวกซื้อโมเดลก็อาจจะคล้ายกับ 7-Eleven ซึ่งมีกลุ่ม CP เขาทำอยู่นะครับการเติบโตของ Family Mart ในไทยจริงๆถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวานะครับก็ไม่ได้มีการแบบว่ารวดเร็วดูว่าแข็งแรงเท่ากับแบรนด์สะดวกซื้อที่เป็นเจ้าตลาดในปัจจุบันแต่หลังๆแล้วเนี่ยนะครับการตัดสินใจที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อมันก็ต้องมองอนาคตในขณะเดียวกันคนที่มามองอนาคตเขาก็อาจจะเอาตัวนี้เข้าไปเสริมกระฐานของเขาเพื่อขยายให้ครบวงจรของการเป็นธุรกิจค้าปลีกที่บอกได้ว่ามีทุกกลุ่มทุกก้อนทุกเซกเป็นเซกเตอร์นะฮะจนในที่สุดนี่นะครับคุณยนต์โภคทรัพย์ประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Central Retail Corporation ซึ่งก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่อย่อว่า CRC นะครับก็ได้แถลงเมื่อวานครับว่าในที่สุดเนี่ยก็ไปเข้าร่วมทุนกับบริษัท Japan Family Mart นะฮะโดยมีการซื้อหุ้นในส่วนของทุนญี่ปุ่นที่ถือใน Family Mart เนี่ยซื้อครบ 49% นั่นหมายความว่าต่อไปนี้ Family Mart เป็นของ Central 100% ไปแล้วครับซึ่งการตัดสินใจเข้าไปซื้อในครั้งนี้เนี่ยนะครับเซ็นทรัลก็บอกว่าเขาอยากตอกย้ำเป็นธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบที่ว่า Lifestyle and Food Destination คือก็มองว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับการทำธุรกิจขายปลีกในประเทศไทยใช่ห้างก็มีมากว่า70ปีนะครับเรื่องของศูนย์การค้าก็มีมาตั้งนานเรื่องของโมเดิร์นเทรดรายอื่นก็มีจอบแต่ละเซกเมนต์กันไปสำหรับพวกขายส่งนะฮะในขณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อซึ่งก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและความเอาง่ายไว้ก่อนสำหรับคนที่อยู่ในเมืองตลอดจนความสะดวกสบายสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดรวมไปถึงการกลายเป็นพฤติกรรมที่ตอนนี้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นการวางแนวคิดในการทำการตลาดตลอดจนมาร์เก็ตติ้งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์แอนด์เดสติเนชั่นนะไลฟ์สไตล์แอนด์ฟู้ดเดสติเนชั่นก็แสดงว่าเขาคงจะหมายมั่นปั้นมือให้กับ Family Mart ในเครือของ Central จากนี้เป็นต่อไปที่พูดได้เต็มรูปแบบว่าเป็นของ Central เนี่ยนะฮะคงจะสามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะทำเรื่องของการค้าปลีกเหมาะสมกับรูปแบบของคนที่ชอบในแบรนด์ประเภทอย่างนี้นะครับจำได้ไหมครับว่าถ้าหากว่าใครเข้าไปซื้อร้านสะดวกซื้อของ Family Mart เนี่ยถ้าพนักงานเขาไม่ลืมเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามีเดวันการ์ดมั้ยคะจำได้ไหมฮะนะฮะตอนนั้นผมว่าไปเอ๊ะแปลกด้วยวันการของเซ็นทันเนี่ยแล้วทำไม Family Mart ต้องมานั่งถามนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ต้องติดตามข่าวสารตลอดก็พอรู้ครับว่าก่อนหน้านั้นเซ็นทรัลก็เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งลงทุนใน Family Mart อยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เดินมาถึงจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วว่า Family Mart จะเป็นของเซ็นทรัลและเซ็นทันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สมบูรณ์แบบถ้าจะบอกไปตามภาษาสื่อก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการของธุรกิจญี่ปุ่นที่ถือว่าคงจะปิดฉากแล้วก็โบกมือบายบายจากประเทศไทยเนื่องจากว่าขายส่วนนี้ให้กับเซ็นทรัลไปที่เรียบร้อยธุรกิจญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆมันมีตำนานมาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยไหนจำได้ไหมฮะไทไดมารุเกิดทันกันไหมครับทันไหมฮะในนี้มีทันไหมฮะเกิดทันสมัยยุคไทไดมารุไหมฮะเป็นห้างญี่ปุ่นที่อยู่ตรงราชประสงค์เป็นห้างแรกของกรุงเทพเป็นห้างแรกของประเทศไทยที่เขาบอกว่ามีบันไดเลื่อนเป็นที่แรกจำได้ไหมครับใครทันกันบ้างครับใครได้มาดูยกมือขึ้นในขอคอมเมนต์กันหน่อยอยากรู้ครับผมก็ทันอยู่นะฮะ นั่นคือยุคแรกที่ทุนญี่ปุ่นเข้ามาใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เกิดการตามมาของค้าปลีกของญี่ปุ่นที่เข้ามาในรูปแบบสารพัดห้างนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีทั้งและโตคิวอิเซตันนะครับแล้วก็มีทุนจากฝรั่งเศสอย่างเช่นแทงตอมเป็นต้นนะฮะหลังจากนั้นก็มี 7-Eleven เข้ามานำโดยทางด้าน CP และในที่สุดก็มาถึงเรื่องของ Family Mart นะฮะทันไหมครับมีใครทันไหมฮะมีใครได้ไปขึ้นบันไดเลื่อนตัวแรกของกรุงเทพมหานครกับห้างไทไดมารุหรือเปล่าบอกกันหน่อย